สวัสดีครับทุกคนครับตามติดติดEPนี้ครับเรามากินกันที่ร้านเจโอครับมาม่ารวมมิตรปลาหมึกผัดพริกเผาน้ำเลี้ยบยำแซลมอนเรามากินกันที่ร้านเจโอครับรอบดึกนะก็ตอนนี้คิวประมาณคิวเยอะมากนะครับส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่มานะฮะโอ้โนคนเยอะมากเลยตอนนี้นะครับเรากำลังรอคิวกันอยู่แต่ถ้ามาร้านเจโอรอบดึกเวลานี้เนี่ยมานี่ก่อนได้เด็ดมากระหว่างรอคิวกินไอติมได้เอาละครับกำลังเดินเข้าไปที่ร้านไอโอนะครับต่อคิวกันเข้าไปอยู่ข้างในตอนนี้อยู่ข้างในแล้วนะครับสั่งมาม่ารวม1หมูกรอบ1แล้วก็แซลมอนยำแซลมอน1แล้วก็ยำแซลมอน1นะครับน้ำเลี้ยบแล้วก็ปลาหมึกผัดพริกเผาครับสั่งเพิ่มอีก2อย่างเราต้องสั่งให้เป็นเยอะๆทีเดียวนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยคนเยอะมากแล้วเดี๋ยวจะนานนะฮะตอนนี้คนแน่นมากที่โอไม่ว่าจะกี่ปีกี่ปีนะฮะก็คนก็ยังแน่นเหมือนเดิมจริงๆแต่ส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาเที่ยวในกรุงเทพนะฮะจะมาเที่ยวมากินเจโอกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเขาปิดเที่ยงคืนเมื่อก่อนหน้านี้เขาจะปิดตีสองตีสามเลยปิดดึกหน่อยนะครับมาม่ารวมมิตรปลาหมึกผัดพริกเผาน้ำเลี้ยบยำแซลมอนร้อยครับตอนนี้เราก็กินอิ่มหนำสำราญเต็มโต๊ะไปแล้วนะครับคือเราเมื่อกี้นี้ตอนที่เราสั่งเช็คบิลเนี่ยงงมากว่าเขาเช็คบิลได้ยังไงเพราะว่าเขาพูดเร็วมากเลยนะเช็คบิลครับเขาบอกว่าเท่าไหร่ครับ4545 30เดือนถึง88 30เดือนจะเป็นจะ920ครับคิดได้ไงวะอัจฉริยะเด็กที่ไหนได้มั่วไม่มั่วเขาไม่มั่วอาจจะรู้ราคาแล้วรู้ราคาแล้วตัวนี้แอบไปดูมาแอบส่องใต้โต๊ะไอ้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่เป็นอะไรไม่ใช่ก็เมื่อกี้ถามเด็กเสิร์ฟคนเขาบอกว่าเขาไล่ตามสีจานว่าแบบสีนี้เก่งจริงๆนะครับประมาณนี้นะฮะที่ร้านเจโอนะครับอร่อยมากใครที่เข้ามาในกรุงเทพมาเที่ยวนะครับหรือว่าพี่น้องที่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะฮะมากินเจโอกันได้นะครับอีพีนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ